จากเด็กบุรีรัมย์คนหนึ่งลิซ่าและลิสาร่วมงานซิลีนเมนส์แวร์สปริงซัมเมอร์2020ไปไกลในระดับโลกวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสาวไทยที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้และลิสาหรือลิซ่าเธอเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมปี1997ชื่อในวงการเธอว่าลิซ่าเป็นนักร้องชาวไทยรู้จักกันในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ Blackpink ล่าสุดเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์ภาพโดยเนื้อหาระบุเอาไว้ว่าลิซ่าและลิสาหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink ร่วมชมโชว์ Celine Menswear Spring Summer 2020ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสดิฉันดีใจและภูมิใจมากที่เด็กไทยคนหนึ่งจากบุรีรัมย์ไปไกลและมีชื่อเสียงในระดับโลกถึงขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะและเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ